เพชรชนะตูมตามจะมีดราม่าไหมดูกันนี่ก็เป็นคู่ที่9ของเตียนแฟนเต็มจะมีดราม่าไหมครับมันเขตเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็จะดูเล็กกว่านิดหน่อยครับและ2คนนี้ก็ได้ข่าวเป็นเพื่อนรักกันด้วยนะใครรู้จักว่าเขาเป็นยังไงก็มาเม้นบอกกันได้นะครับเรามาดูการประกบคู่ก็ถือว่าเป็นการประกบคู่ที่ดีนะครับส่วนสูงเนี่ยตูมตามได้เปรียบอายุตูมตามก็ได้เปรียบนะเขตอาจจะดูเป็นรองเตี้ยกว่าแล้วก็น้ำหนักเยอะกว่าด้วยครับเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงก็มันยกแรกเนี่ยเหมือนเขตชนะนะครับคือเขตเนี่ยมีคนมานั้นนะครับก็รู้แกแล้วว่าเนี่ยต้องขยันออกหมัดนะครับเพื่อได้คะแนนกรรมการนะกรรมการจะให้คะแนนคนที่ออกหมัดเยอะนะครับไม่ใช่แบบจากเน้นเข้าเป้าหรือเน้นน็อกนะครับโหชกได้เข้าเป้าแล้วก็หลบได้เก่งมากๆโหมันคิดว่าจะไวขนาดนี้นะผมก็กะไว้แล้วว่าโหต้องไวแน่ๆสุดแล้วก็ไวจริงๆนะครับโหเขตเป็นคู่ที่ชกได้สนุกมากๆยกแรกเนี่ยก็เหมือนเขตจะได้เปรียบนะชนะไปเลยนะแต่ว่าตูมตามนี่ก็เหมือนแบบเหมือนไม่ได้ซ้อมยังไงก็ไม่รู้นะยก2ก็คือเขตก็ยังแรงดีนะโหต่อยเข้าเป้าหรือต่อยได้ชัดเจนมากๆแล้วครับโหหลบแบบเหมือนที่มนัสบอกโหต่อยมาดีมากนะครับองตัวก็โหเทรนมาดีมากนะครับช่วยกันได้ดีมากๆนะครับทีมดำนะครับแล้วก็เหมือนยก2เนี่ยตูมตามก็เหมือนเดิมนะโหก็ออกบัตรน้อยๆแล้วก็ไม่ค่อยโดนนะดูจากภาพช้าเนี่ยเขตก็ตูแบบชกได้ดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ตูมตามนี่ก็แบบออกหมัดช้ารอจังหวะอย่างเดียวเหมือนพี่เลี้ยงสั่งอะไรผิดหรือเปล่านะอาศัยความถึกบุญแต่มันก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นเลยต้องช้าด้วยนะผมก็นึกว่าตูมตามจะไวขนาดนี้จะหดกว่านี้นะแต่นี่ก็เฉยๆมากนะแล้วก็ตอนยก2เนี่ยเขตก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะเพราะโดนแบบไปหลายหมัดเหมือนกันนะแต่ก็ยังใจสู้โหเก็บอาการได้ดีมากๆโหไม่คิดว่าฟิตแล้วก็ชกดีขนาดนี้นะโหยอดจริงๆและก็มาถึงยกสุดท้ายยก3นะครับเหมือนจะจริงๆเขตเหมือนจะแพ้นะบางช่วงนี่คือชกแบบเหมือนจะไม่มีแรงแล้วก็ยังไงสู้พยายามออกหมัดก็คือแบบยังมีแรงออกหมัดถือว่าฟิตนะยก3เนี่ยส่วนมากจะหมดแรงนะแต่ว่าเขตนี่ก็คือยังมีแรงแล้วก็ชกเข้าเป้าได้ดีมากๆนะตูมตามก็อาศัยตรงที่พี่เลี้ยงบอกแล้วว่าไม่มีแรงแน่นอนก็ชนเข้าไปเลยแต่ก็ไม่ทันนะครับผมว่าประมาทไปหน่อยนะแต่เต็มที่ตูมตามจะบุกนะตูมตามอาจจะซ้อมน้อยไม่ค่อยซ้อมนะเขตนี่ซ้อมหนักมากๆนะโหต่อยไม่เหนื่อยเลยนะโอ้โหยืนได้สบายเลยก่อนหลังนี่มีกับยืนให้น้ำกันด้วยนะโอ้จะฟิตไปไหน2คนนี้ก็สรุปไปนะผมว่าเขตก็ชนะไปอย่างลุ้นๆนะกรรมพิธีกรก็บอกว่าไม่เอกฉันท์นะ2ต่อ1นะแต่ก็2ต่อ1คือยกแรกเนี่ยเป็นคนเขตยก2ก็เป็นของเขตยก3เนี่ยเป็นตูมตามเพราะผมดูจะภาพช้าเนี่ยก็ตูมตามก็ชกเข้าเป้าเยอะกว่านะครับเขตก็อาจจะเหนื่อยๆแล้วก็ชกไม่โดนบ้างหรือชกไม่เต็มบ้างนะแต่ว่ายก3เนี่ยต้องให้ตูมตามนะแต่ก็ไม่ทันนะครับก็คือไม่ขยันออกหมัดรายการนี้อาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนะถือว่าไม่ดราม่ากรรมการตัดสินดีนะครับรอบนี้เขตก็ชนะไปนะครับ2ต่อ1นะครับถือว่าสะใจมากๆนะเขตแล้วก็ทีมดำก็โอ้โหเฮกันลั่นเลยนะถือว่าใกล้แชมป์กันไปทุกทีนะครับต่อไปเนี่ยทีมขาวต้องน็อก2คู่นะถึงจะได้ชนะนะตรงโอกาสเนี่ยผมว่ายากมากๆนะครับเพราะพี่กำปั้นก็โหดนะครับแล้วก็รัศมีแขนนี้โหดที่สุดเลยนะครับในทีมดำนะแล้วเราก็มาดูดราม่ารอบนี้ครับว่ามีดราม่าอะไรบ้างครับอาจจะไม่ดราม่ามากแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบแหมขนุกตานะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเพราะตุ้มดำบอกว่าซ้อมมา2เดือนเอ้าแล้วไหนพิธีกรบอกว่าซ้อมมาเป็นปีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ่ะตอนแรกอาจจะซ้อมนะพอโดนโควิดโดนนู่นพักยาวๆก็ไม่ได้ซ้อมเพิ่งมากลับมาซ้อมประมาณ2เดือนนะคงจะมาแบบนั้นมากกว่านะโอ้น่าจะซ้อมจริงจังหน่อยนะอันนี้ไม่ได้ดราม่าแต่ทื่นชมมานัทโอ้โหเป็นคนที่แบบสอนนักมวยดีมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เขามารับงานนะคือแบบสอนช้าๆนักมวยเข้าใจนักมวยทำหน้าดีนะโหคือนักมวยชนะไปนี่2คู่ติดแล้วนะโหแต่ถ้าไม่มีดราม่าคู่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนเขาบอกเขามั่นใจว่าชนะแต่เหมือนมันโดนปล้นจะชนะไปนะกรรมการตัดสินงงๆนะตัดสินไม่เป็นธรรมเลยสุดท้ายก็ตอนหลังนี้เขาก็ยิ้มได้นะโหสอนดีมากๆก็นิ่งมากเลยครับสมแล้วที่เป็นเหรียญทองโอลิมปิกนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงทีมดำเนี่ยพาแบบเขตไปกราบไหว้อะไรคือกราบทุกคนไหว้ทุกคนนะขอโทษขอโพยแต่ทีมขาวนี่คือนิ่งนะครับไม่เข้าไปเลยนะครับไม่เข้าไปในทีมดำเลยเขาเคืองหรือเขาเหม่งเขม่งอะไรกันหรือเปล่านะคือเขาไม่เหมือนมีเรื่องกันจะไม่อยากเข้าหาเลยนะไม่แสดงความเป็นนักกีฬาเลยนะคือไม่รู้เขาโกรธอะไรกันนะคือไม่ยอมเข้าไปหรือว่าไม่ยอมแลกเปลี่ยนแบบปกติก็จะเป็นไหว้พี่ไหว้น้องตูมตามก็อาจจะเหนื่อยนะแต่พี่เลี้ยงก็แทนที่จะเอาเข้าไปที่ทีมดำมั่งมุมดำมั่งแต่ก็ไม่เข้าไปนะครับไม่รู้อาจจะเป็นเขาคิดว่าทีมดำมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปกันนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ดีนะคงอยากคิดว่าทีมดำมาแล้วเราไม่ต้องไปนะจริงๆไม่ได้นะพี่เลี้ยงเราก็ต้องมาแบบจับมือจับไม้กันบ้างเหมือนแบบวัฒนธรรมเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงฝั่งนู้นฝั่งนี้หรือว่านักชกอีกฝั่งมาอีกฝั่งนะแต่นี่คือทีมดำไปอย่างเดียวองตัวพาอย่างเดียวแต่แมทธิวนี่แบบคือไม่พาไปเลยนะแบบจะอยู่ในมุมขาวดูแล้วพวกตัวเองนะแล้วก็พูดถึงแมทธิวเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองดราม่าเยอะนะครับก็คือตอนหลังก็มีการแบบมาขอบคุณไม่ใช่มาขอบคุณดิมาแสดงความยินดีกับทีมดำนะฮะคือแสดงความยินดีกับเขตนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ยินดีกับเพื่อนหรือว่าไม่ได้แสดงความดีกับ
ลูกทีมทีมดำเลยนะก็คือแสดงจุมดีกับเขตนั่นเองที่ชนะนะครับก็มันกระดูกกระตาครับเขาไม่ค่อยทำแบบนี้นะปกติก็จะไม่ยอมรับความจริงในรอบนี้คือแบบยอมรับความจริงนะก็ดูรอบยิงกันเงียบๆนะไม่ได้พูดอะไรนะให้พี่เลี้ยงมือขวาพูดเยอะแทนมากกว่าด้วยนะก็คงจะรู้ว่าเบาๆลงบ้างก็ดีนะครับพี่เมติวสรุปได้ว่านะครับชกได้อย่างมีน้ำใจนักกีฬาไม่เหมือนคู่ที่แล้วที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬานะครับสนุกคนดูชอบคนดูตบมือให้เลยครับต้องคู่ชกอย่างน่ารักเลยนะครับโอ้โหและคู่ต่อไปคู่ที่10นะครับพี่กำปั้นบาซูนะครับกับหนุ่มกงกระพันนะโอ้โหคู่นี้คือไม่เคยรู้จักทั้งสองคนนี้นะตอนแรกผมก็เห็นพี่กำปั้นกล้ามใหญ่ๆนี่ก็ถือว่านึกว่าพี่กำปั้นจะกินสบายนะพอมาดูพี่หนุ่มโอ้โหวีดีอาร์แบบโอ้โหกล้ามแน่นมากฟิตมากโอ้โหแกนิ่งๆนะแต่ว่าอาจจะมีพลังแฝงก็ได้นะผมไม่กล้าตัดสินใจแล้วว่าใครจะชนะนะรอติดตามดูอาทิตย์หน้านะครับโอ้โหคู่นี้ผมว่าน่าจะมันนะมวยใหญ่มันมวยรุ่นเดอะนะโอ้ไม่ธรรมดานะอาจจะมีน็อคได้เลยนะในใจก็สงสารพี่หนุ่มนะเดินยังไม่รอดเลยนะให้สัมภาษณ์ก็ยังแบบดูเหนื่อยๆนะแต่ว่าแกสู้จริงๆนะแกใจสู้นะแกลงรายการนี้แล้วแกฟื้นหุ่นรักษาสุขภาพได้ดีมากๆก็ช่วงนี้นะครับสุดท้ายก็คือทีมดำเนี่ยทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะฮะจอกได้สนุกมากๆนะครับแล้วก็เหมือนเขาไม่เครียดนะเขาเทรนลูกทีมให้ชนะก็พอนะคือเขาก็ผ่านหลายๆมาหลายๆอย่างปีที่แล้วก็แพ้นะปีนี้เขาก่อนขึ้นช่องนี้มีการเอาพวงมาลัยนะพวงมาลัยมาไหว้ที่มุมดำด้วยโอ้ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะบางทีมุมก็มีเจ้าที่เจ้าทางหรือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นนะโหเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆครับต้องมีต่างชาตินะเขายังทำโหสุดยอดต้องปรับมือให้เลยนะอยู่เป็นอยู่เป็นวันนี้พี่มีจับจ้องระเบิดคุยหลังเวทีขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่จันนาครับสวัสดีครับ